สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเป็นขนมเจ้าหนี้นะครับนะครับก็เป็นขนมแจ็คเนาะตัวนี้ก็เป็นแจ็คมิกนะครับก็เป็นขนมที่แถมเป็นปากกาโปเกมอนซันแอนด์มอนนะครับตัวนี้ก็เป็นปากกาลายปิกาจูเนาะนะครับผมก็ได้มาเนาะตัวนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคาก็อยู่ที่ซองละ25บาทนะครับข้างหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะออกดูกันเนาะตรงนี้มีเทปติดด้วยนะครับมันก็ทำให้แกะยากนิดนึงเนาะนะครับตรงซองก็เป็นของแจ็คมิกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่โปสเตอร์กันก่อนนะครับโปสเตอร์นะครับก็จะเป็นโปเกมอนซันแอนด์มูนคอลเลกชันนะครับก็เป็นแจ็คมิกสเปเชียลสุดๆนะครับปากกาโปเกมอนลิขิตแท้นะครับจากญี่ปุ่นเนาะก็มีทั้งหมด10แบบให้สะสมนะครับก็มีจำนวนจำกัดเฉพาะที่เซเว่นเท่านั้นนะครับก็จะมีลายตามนี้เนาะนี่นะครับมีลายปิกาจูแล้วก็มีลายโปเกมอนตัวอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อนะครับเนาะโอเคก็ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวซองขนมนะครับก็ติดนี่มาด้วยนะครับติดเป็นผ้าเทปเนาะโอ้ติดยาวมากโอเคเดี๋ยวมาดูตัวขนมกันก่อนขนมก็เป็นขนมแจ็คนะครับตัวนี้เป็นแจ็คมิกรสโนริสาหร่ายก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไม่ดูกันนะครับขนมเนาะก็เพื่อนๆก็คงจะเคยชิมกันมาแล้วนะครับกับขนมแจ็คเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปากกานะครับตัวนี้เป็นปากกาโปเกมอนซันแอนด์มูนนะครับลายปิกาจูเนาะนี่นะครับข้างหน้าก็ประมาณนี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นรายละเอียดของสินค้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราแกะดูกันครับออกมาแค่นี้โอเคปากกาอยู่ด้านในครับนี่ปากกาเป็นประมาณนี้ครับเป็นแท่งสีเหลืองเนาะแล้วก็มีลายปิกาจูนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นนิ่มๆนะครับดูเหมือนว่ามันจะหลุดได้นะนี่นะครับติดไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในปากกาครับก็จะมีเป็นโปเกมอนเอเชียนะครับประมาณนี้น่าจะเป็นรุ่นของปากกาเนาะประมาณนั้นนะครับก็ผลิตในประเทศไทยนะครับตัวนี้ไม่ได้ผลิตในจีนเนาะนี่นะครับประมาณนี้โปเกมอนปิกาจูของเรานะครับผมก็จะไม่ขยับเข้ามาใกล้กล้องนะครับเพราะว่ากล้องไม่โฟกัสเนาะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมัวๆก็ดูประมาณนี้นะครับนี่เป็นลายปิกาจูครับตรงแก้มก็มีสีแดงเนาะก็สวยงามครับมีหมวกด้วยนะครับหมวกตัวนี้น่าจะเป็นหมวกของของใครล่ะน่าจะเป็นหมวกของพระเอกนะครับที่เลี้ยงปิกาจูเนาะนี่นะครับก็สวยงามครับตรงนี้ก็เป็นนิ่มๆนะครับก็สามารถที่จะจับได้นะครับนี่นิ่มมากนะครับโอเคในใส่ปากกานะครับตัวนี้ไม่มีหัวจุกให้นะครับเดี๋ยวลองเขียนดูเขียนใส่นี่เลยนะครับด้านหลังของแผ่นเนาะว่าออกไหมนะครับก็ออกนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคนี่ครับกับโปเกมอนนะครับที่แถมเป็นปากกาโปเกมอนซันแอนด์มูนเนาะโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ Channel แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องผมได้นะครับสำหรับวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาลายอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากลายของปิกาจูมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวนี้ก็เป็นปากกาปกตินั่นเองนะครับด้ามสีเหลืองกับลายโปเกมอนนะครับโอเคก็ลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับ